ก่อนเพื่อนๆจะไปดูคลิปนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมคลิปใหม่จากผมนะครับเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox กันแบบที่มีชื่อว่า City Thailand 2กันเองนะครับก็ผมจะอัปเดตใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับไลฟ์ใน YouTube ด้วยเนี่ยขอเล่นหน่อยทันไหมอะไรเงี้ยมีคนขอเล่นมานะครับก็ให้ไปนะฮะให้ไป 300,000 เลยเอาไปเพลนะครับอัปเดตแรกนะครับที่แสดงนะครับที่ผมเจอเลยนะก็คือเขาเปลี่ยนห้อง VIP นะครับเปลี่ยนใหม่เอาไอเทมบางไอเทมออกครับไอเทมที่ไม่จำเป็นนะอย่างเช่นตรงไหนวะตรงเนี้ยเอาลูกโป่งออกนะฮะแล้วก็เพิ่มบูมบ็อกเข้ามาครับเป็นบูมบ็อกอันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นบูมบ็อกของ VIP นะฮะแล้วก็เพิ่มจัมบูสมาครับเป็นที่กระโดดนะฮะที่กระโดดแบบกระโดดสูงอะว่าสปีดครับไอพวกนี่นี่นิสัยดีโอเคแล้วก็อัปเดตต่อไปนะครับที่เจอเลยก็คือตรงนู้นนะครับจะไม่มีออบบี้ให้แล้วนะครับเป็นออบบี้กระโดดเนาะเขาไม่มีออบบี้กระโดดให้แล้วนะครับเข้าออกนะเพราะว่ามันไม่รู้อะน่าจะเป็นบั๊กมั้งไม่ก็หาเงินง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ถึงแล้วออกเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะฮะเนี่ยมาตรงนี้จริงๆมันเทเลพอร์ตมาได้นะแต่ว่าผมวิ่งมาแล้วแหละมาครับมาตรงนี้เขาเอาอบบี้ตรงนี้ออกแล้วนะเอาหายไปเลยนะครับที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเต็นท์เนี่ยผมลืมทำในคลิปเก่าๆมีที่นอนแล้วนะครับในเซตที่มันไม่มีที่นอนแต่ก็ยังนอนไม่ได้นะต่อมานะครับก็มีอัปเดตตรงนี้นะฮะเป็นรูปงานวัดนะครับงานวัดล่าสุดเลยนะที่จัดไปวันที่21นะครับก็ถ้าลงคลิปนี้ก็อีก2วันข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นถ้าลงคลิปนี้ก็อีก2วันก่อนนะ2วันก่อนเลย2วันก่อนเขาจัดงานบัฟเฟ่นะครับมาแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับมีคนขอมาครับว่าเนี่ยพี่ตรงน้ำตกอ่ะมีชาลีเยสโนอยู่บางคนก็จะไม่รู้ชาลีเยสโนคืออะไรชาลีเยสโนนะครับเหมือนจะเป็นการเล่นผีถ้วยแก้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะน่าจะคล้ายกันแน่เลยใช่มันต้องใช่อ่ะเนี่ยฮะก็มาตรงนี้นะครับปึ๊บเปิดชิปล็อกครับนี่ชาลีเยสโนอยู่ข้างในนะฮะก็หล่อนพอใช้ได้เลยนะครับก็อันต่อไปนะครับที่เขาอัปเดตใหม่ก็คือรถพยาบาลครับรถพยาบาลเนี่ยเขาอัปเดตตรงไหนอะไรวะตกไปข้างล่างแล้วรถพยาบาลนะครับที่ผมเห็นเขาอัปเดตเลยก็คือเขาเอาไอ้ตัวฆ่าเชื้อข้างในออกครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเอาที่ขายเสื้อออกแล้วนะครับว่าตอนนั้นขายแค่ในงานวัดนะรู้สึกแต่ว่าตอนแรกมันมีข้างล่างด้วยไงนี่ครับตรงเนี้ยตรงปุ่มตรงเนี้ยเขาออกนะฮะเขาออกอย่าวางไว้เอาเขาออกนะครับหายไปเลยแล้วตรงนี้นะน่าแอดน่าจะยังไม่แก้นะครับเป็นตกลงไปก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับอย่าดันอย่าแกล้งกันไม่เอาโอเคมานะครับส่วนด้านบนครับเขาก็ได้อัปเดตป้ายนิดหน่อยนะครับเป็นป้ายเล็กๆน้อยๆนะครับคือนี่มันไม่เป็นป้ายกับหัวแล้วนะเหมือนเก่าเอาล็อตอิสเตอร์เอ็กครับมีอิสเตอร์เอ็กเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับโอ้โหบูมบ็อกซ์เสียงเงินนี่เข้ากับชุดจริงๆเลยนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่มาถ่ายด้วยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย